โดยแม่ก็จะทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะคะอันนี้คือ1ตัวนะคะไซส์ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นอย่างแรกที่ต้องเอาลงนะคะคือปลาจะได้ประมาณนี้นะคะได้เวลาที่เด็กๆรอแล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะน้องปอเขากินจนหมดเลยค่ะเกลี้ยงค่ะมาพี่ปาล์มอร่อยมากเลยครับอันนี้ปลาสลิดนะใช่เหมือนอูบะหมี่อูบะหมี่คืออะไรรสชาติอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมครับนี่คือเด็ก6ขวบนะคะทานได้นะคะอันนี้ให้น้อง11เดือนนะคะน้องปอ11เดือนครึ่งนะคะอ้าวเรียกน้องแล้วค่ะมาค่ะโอ้โอ้มามามาโอ้โอ้มามามาอ่ะมามามาเรียกร้องจังเลยอร่อยไหมคะตบมือให้แม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปอกับปาล์มค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำข้าวต้มปลาสลิดกันนะคะโดยวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีข้าวโพดอ่อนนะคะซึ่งแม่ได้นำไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผักกาดขาวแครอทฟักทองปลาสลิดนะคะโดยแม่ก็จะทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะคะจะไม่เอาหนังจะไม่เอาอะไรมาใส่นะคะมีเฉพาะเนื้อค่ะอันนี้คือ1ตัวนะคะไซส์ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีอยู่6อย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูเลยนะคะว่าทำยังไงกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะค่ะข้าวที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้ข้าวหุงนะคะจะใช้เป็นข้าวต้มแทนนะคะเพราะว่ามันจะนิ่มค่ะสะดวกในการเคี้ยวของน้องในการเริ่มการเคี้ยวอาหารครั้งแรกของเขาค่ะอันนี้คือข้าวที่แม่ได้ต้มไว้แล้วนะคะที่เป็นสีอย่างนี้ก็จะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมมาด้วยนะคะค่ะตอนนี้น้ำที่เราต้มไว้ก็เริ่มเดือดขึ้นเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้แม่จะเอาปลาลงไปก่อนนะคะเป็นอย่างแรกที่ต้องเอาลงนะคะคือปลาไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นคาวค่ะตามด้วยแครอทนะคะแล้วผักกาดขาวแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดดิบนะคะที่เอาไปปั่นแล้วสิ่งสุดท้ายคือฟักทองค่ะถ้าใครไม่อยากให้ฟักทองเละเข้าเนื้อเกินไปก็รอให้เพื่อนๆสุกก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้นะคะส่วนข้าวที่เราจะมาใส่ด้วยกันกับข้าวต้มปลานะคะรอให้ส่วนประกอบตรงนี้สุกให้เต็มที่แล้วก็ให้เขาแบบเข้าเนื้อก่อนแล้วค่อยเอาข้าวมารวมเป็นครั้งสุดท้ายค่ะผักที่เราต้มไว้นะคะก็สุกได้ที่แล้วนะคะตอนขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะเอาข้าวนะคะที่เราได้ต้มทิ้งไว้แล้วนะคะเอามาผสมกันนะคะตามมาเลยค่ะอันนี้ก็คือที่เราต้มสุกแล้วนะคะผักแล้วก็ฟักทองทุกอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะข้าวรวมลงไปเลยค่ะก็จะประมาณ3ทัพพีใหญ่ๆนะคะจะตุ๋นทิ้งไว้ก่อนนะคะให้ผักแล้วก็ข้าวทุกอย่างรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้น้ำมันงวดๆลงกว่านี้ก่อนนิดนึงค่ะไฟก็กลางๆนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแม่มาดูแล้วข้าวต้มแม่ก็เข้าที่เข้าทางพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กระเทียมเจียวเพื่อแต่งกลิ่นนิดนึงนะคะ
ระเทียมเจียวแม่ใช้กระเทียมไทยนะคะหัวเล็กค่ะใส่ไปเลยนะคะสัก2ช้อนพอค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักไปให้น้องทานเลยนะคะถ้วยที่ใช้ให้น้องก็ประมาณนี้ค่ะ น้องค่อนข้างจะกินเยอะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพักเย็นแล้วก็ให้น้องรับประทานต่อได้เลยนะคะได้เวลาที่เด็กๆรอแล้วนะคะรอบที่แล้วนะคะพี่ปาล์มเขายังไม่ได้กินนะคะทำไปแล้วรอบนึงแต่พี่ปาล์มเขาไม่ได้กินรอบนี้ก็เลยจะให้พี่เขาชิมให้ก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะน้องปอเขากินจนหมดเลยค่ะเกลี้ยงค่ะมาพี่ปาล์มอร่อยมากเลยครับอันนี้ปลาสลิดนะหนูกินได้ใช่ไหมเค็มหวานมีเค็มด้วยเหรอเค็มนิดนึงอูบะหมี่แหละอูบะหมี่รสชาติเหมือนอูบะหมี่อูบะหมี่คืออะไรรสชาติอร่อยอ่ะบอกกินอีกคำนึงดิพี่ปาล์มเรียกร้องนะคะขออีก1คำค่ะแสดงว่าอร่อยจริงอร่อยใช่ไหมครับนี่คือเด็ก6ขวบนะคะทานได้นะคะอันนี้ให้น้อง11เดือนนะคะน้องปอ11เดือนครึ่งนะคะอ้าวเรียกน้องแล้วค่ะมาค่ะได้ตอน6ขวบครับโอ้ๆมาโอ้ๆมาเรียกร้องจังเลยอร่อยมั้ยคะตบมือให้แม่หน่อยค่ะอร่อยมั้ยปอปอตบมือโอ้ยตบให้เองก็ได้เอ้าหิวใช่ไหมคะเนี่ยได้อยู่โอเคได้นะคะป๊อกเก่งจังเลยค่ะเยี่ยมนะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะไม่ตบโอเคค่ะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็พิชิตใจน้องปอนะคะถ้าแม่ๆท่านไหนนะคะลูกๆเบื่ออาหารนะคะลองทำดูนะคะเมนูนี้ข้าวต้มปลาสลิดค่ะสำหรับเด็กบ้านไหนที่ทานปลากระพงทานปลาแซลมอนนะคะไม่ได้ก็ลองเป็นปลาสลิดดูนะคะสามารถทำเป็นข้าวต้มได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้แม่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอกับปาล์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนุ่นบายนี่บ๊ายบายนี่